อย่ามองผมขนาดนั้นเลยครับผมอึดอัดท่านประธานมีอะไรให้ช่วยบอกได้นะคะคุณไม่หิวหรอประธานข้าวเถอะไม่เป็นไรค่ะมีนายอยู่เป็นเพื่อนคุณเพชรได้ค่ะขอโทษค่ะไม่รู้ว่าคุยกันอยู่ไม่ครับไม่ได้คุยฟ้าซื้ออาหารกลางวันกับกาแฟมาฝากค่ะเป็นอาหารเหนือไม่แน่ใจว่าท่านประธานกินอาหารเหนือได้กับเจ้าได้คือเจ้าขอบคุณนะครับหอมมากๆเลยแล้วกาแฟนั้นของผมด้วยหรือเปล่าค่ะคุณช่วยชีวิตผมมากเลยวันที่พ่อฟ้าเสียฝนตกหนักมากคุณก็เลยไม่ชอบเวลาที่ฝนตกไม่ชอบเลยค่ะผมเข้าใจคุณนะแล้วความทรงจำของคุณเพชรเป็นยังไงอะคะโดนดุเยอะมากเลยคุณคุณเพชรเนี่ยนะคะเพราะว่าผมเป็นพี่คนโตพอน้องๆคนไหนทำผิดผมก็ต้องรับผิดชอบร่วมด้วยแล้วฟ้าลองคิดดูสิผมมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด10คนผมโดนดุโดนว่าแทบจะทุก10นาทีเลยคุณเพชรเคยโกรธน้องๆบ้างไหมมันก็มีบ้างนะตอนเด็กๆนะแต่ว่าคุณพ่อกับทวดอ่อนก็คอยย้ำกับผมเสมอว่าผมเป็นพี่คนโตผมต้องเสียสละแล้วก็ดูแลน้องๆทุกคนคุณภูมิว่ายังไงบ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแค่บอกว่าสับเพิ่งจะโทรไปที่โรงแรมงั้นเรากลับกันเลยเถอะคุณเพชรเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่หรอกผมก็แค่นึกถึงคำถามที่คุณถามผมเมื่อกี้น่ะว่าถ้าผมเป็นลูกคนเดียวก็คงดีจะได้ไม่ต้องเสียสละให้ใครค่ะคุณเพชรผมจะมาขอดูเอกสารของลูกบ้านเพิ่มเติมนะครับอ๋อค่ะผมว่าหมดแก้วนี้แล้วคุณพอก่อนดีกว่าไหมห่วงวายเหรอคะผมไม่ได้ห่วงแต่เอามานี่ก่อนฟ้า ผมห่วงคุณ ห่วงฟ้าคิดอะไรกับฟ้าหรือเปล่าคะคิดครับผมคิดว่าคุณควรไปนอนได้แล้วถ้าพรุ่งนี้มีคนตื่นสายต้องโดนหักเงินเดือนเดี๋ยว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 ฟ้านี่มันเก้าอี้